านนี้เป็นด้านทางเข้านะครับด้านทางเข้าครับเราจะรับนักพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจากถนนราชดำเนินกลางเท่านั้นนะครับด้านนี้จะเป็นจุดทางเข้าครับถ้าต้องการเดินต่อครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามทุกแพลตฟอร์มของไทยรัฐเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับไทยรัฐสดจัดวันนี้ผมนัตตี้เทพโรนสิงโตพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศแน่นอนเลยว่าพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนกันไม่ได้นอกจากถนนข้าวสารครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพามาอยู่ในจุดคัดกรองแยกข้อกลัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับในจุดนี้เลยเนี่ยนะฮะเราอยู่ปากทางตรงที่จะเข้าไปฝั่งด้านของถนนข้าวสารได้อีกจุดนึงซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นให้กำหนดให้เฉพาะตรงนี้เป็นบริเวณของทางเข้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆลองเดินไปนะครับแล้วก็ลองดูว่าสำหรับในจุดนี้จะมีอะไรให้เราเล่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมผมต้องบอกอย่างนี้วันนี้แหละคือนอกจากที่ถนนข้าวสารก็ยังมีแถวที่สนามหลวงเหมือนกันคุณผู้ชมที่เขาก็มีเปิดจุดคัดเปิดให้เล่นแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับที่สนามหลวงเองก็รู้สึกจะยังค่อนข้างจะเงียบๆอยู่นะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแถวๆราชดำเนินนะครับคอกวัวเสารีประชาธิปไตยนะแวะมานะตอนนี้ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของตอนนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่มีเรื่องของการเล่นแบบเนี้ยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าปีนี้เท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่มีใครที่เล่นยังไม่เห็นนะหมายถึงผมยังไม่เห็นนะครับว่าใครที่เล่นแป้งบ้างหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่น้ำเย็นมากคุณผู้ชมต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ผมดูแล้วเหมือนกับว่าปีนี้เนี่ยนะฮะก็นักท่องเที่ยวแล้วก็คือทั้งไทยทั้งต่างชาติทั้งผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะรอคอยนะครับกับโอ้โหกับเทศกาลนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่ามีโอ้โหน้ำเย็นมากนะแต่ละคนที่เล่นน้ำกันในน้ำเย็นล้วนๆเลยนะผู้ชมสูงแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึงแฮก็ทักทายผู้ชมทุกๆท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ด้วยนะครับเรียกว่าตอนนี้ผู้ชมอยู่ที่ไหนแล้วมีที่ไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนุกกว่าที่นี่เยอะเลยแอดไปที่นั่นดีกว่าแนะนำมาคอมเมนต์กันเข้ามาในตอนนี้หลายแพลตฟอร์มที่เราออนไลน์อยู่ด้วยกันพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับสำหรับของขายต้องบอกสำหรับของขายเนี่ยนะก็จะมีทั้งโอเคอาหารงานกินเนี่ยมันเห็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นมันมีทั้งพวกข้าวไข่เจียวลูกชิ้นทอดหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์อย่างนึงที่ปีนี้เนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะกลับมาขายกันแบบคึกคักอีกอย่างนึงคือปืนฉีดน้ำปีที่มันผ่านมาเหมือนจะอาจจะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ดูแล้วยังพอที่จะหาได้ไปหาเอาหน้างานได้นะครับรวมถึงซองกันน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงคือในกรณีของซองกันน้ำกระเป๋ากันน้ำไปหาได้อยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นอีกธุรกิจนึงนะที่ผมเห็นแล้วดูแล้วค่อนข้างจะมีหลากหลายคือการเติมน้ำนะครับมีเติมน้ำด้วยก็เรียกว่าขันละ10บาทหรืออะไรแบบนี้มีนะครับอ่ะตอนนี้ก่อนพูดตรงๆนะว่าในเรื่องของข้อห้ามเนี่ยเขามีเรื่องข้อห้ามเรื่องของการเล่นแป้งนะแต่ว่ามันก็ยังมีพอที่จะดูแลยังมีคนขายนะครับตอนนี้ผมกำลังจะวนกลับมาฝั่งทางข้าวสารเพราะว่าปีนี้เหมือนกับเขาว่าจะจัดให้เป็นวันเวย์คือเข้าทางไหนเข้าทางหนึ่งแล้วไปออกอีกทางหนึ่งนะคุณผู้ชม
ตอนนี้เดี๋ยวนะผมกำลังจะลองเดินทะลุเข้ามาตรงซอยรามบุตรีนะครับก็จะลองดูว่าในบรรยากาศเพิ่มเติมตรงนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจไหมเดี๋ยวอีกครู่ใหญ่ๆตอนนี้มีนักข่าวของเราอีก 2-3 คนเนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพทั่วประเทศเลยต้องบอกอย่างนี้อีกครู่นึงนะตามกันไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับตามไปที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็สยามจริงๆอะตอนแรกผมอยากจะไปเปิดไลฟ์ที่ถนนข้าวสารแต่ว่าขอไปที่สนามหลวงไทยรัฐจ้ะ FC นะฮะ FC ด้วยได้ไหมคะอ่ะก็เรียกว่าสำหรับตอนนี้เลยเดี๋ยวนะผมขอลองเดินทะลุก็ไปก่อนโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะย้อนออกไปอีกทางนึงก่อนนะครับเพราะดูเหมือนว่าตรงนี้จะอาจจะค่อนข้างที่จะเงียบๆหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าทะลุไปโซนที่มันเป็นโซนจุดที่เขาเล่นกันเนี่ยปวดเยอะนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนกันตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยไล่อ่านดูนะครับเรียกว่าเวลาที่นักข่าวมาทำข่าวแบบเนี้ยสิ่งนึงที่จะโดนแน่ๆคือโดนยิงเข้าปากซึ่งไอ้น้ำอุณหภูมิน้ำเย็นน้ำอะไรเงี้ยไม่ว่าหรอกแต่น้ำเค็มเนี่ยหยอกนะหยอกหมายถึงว่ารสชาติเนี่ยนะฮะอารมณ์เราไปอยู่ทะเลประมาณนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกครู่ใหญ่นะครับอีกสักประมาณอีก1ชั่วโมงนิดๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตามบรรยากาศกันต่อได้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมทุกแพลตฟอร์มของไทยรัฐอยู่ตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าแอดมินของเราอีก 2-3 คนรวมถึงนักข่าวของเราอีก 2-3 คนกระจายตัวกันอยู่เฉพาะในกรุงเทพนี้นะก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าสยามนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับแน่นอนเลยว่าที่สนามหลวงเพราะว่าตอนแรกเลยจะไปเปิดที่สนามหลวงแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าอันอาจจะยังแดดจะยังแรงๆอยู่อะไรเงี้ยก็ที่สนามหลวงอาจจะยังไม่ค่อยมีฝนเนี่ยโดนตลอดนะครับก็ตอนนี้เริ่มพอที่จะเห็นบ้างแล้วปะปลายนะครับว่าคือจริงๆแล้วกฎเนี่ยเขาก็มีบอกไว้นะครับว่าเรื่องของเล่นเรื่องของเรื่องของแป้งเรื่องของโป๊เปื่อยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ยังพอหาได้นะครับเมื่อกี้ก็จุกๆกันไปโดนไปหนึ่งขันท่วนก็ตอนนี้คือเหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็จัดโซนเอาไว้นะครับว่าเดินเข้ามาแล้วก็ต้องเดินเป็นวันเวไปนะครับก็เหมือนกับว่าคือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างวุ่นวายนะคือเดินสวนกันไปสวนกันมาแล้วมันก็เบียดแล้วมันก็ไปกันไม่ได้อย่างเมื่อคืนเนี้ยก็มีหลายๆคนที่เป็นคนมาเที่ยวเนี่ยแหละฮะแล้วก็เหมือนกับว่าพาเดินกันแล้วปรากฏว่ามันเดินไม่ได้เลยคือมันจะต้องเป็นเลนสวนแล้วสวนทางกันคนข้างในก็จะออกคนข้างนอกก็อยากจะเข้านะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะเรียกว่าตอนนี้หมดว้าก็อุปกรณ์ผมน้ำหมดเรียบร้อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนกันตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใน
คคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าที่ถนนข้าวสารเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ผมทะลุออกมาตรงช่วงแถวๆบางลำพูนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าประชาชนที่มาร่วมบรรยากาศของการเล่นสงกรานต์ในวันตอนเดียวจะบอกว่าวันแรกก็ได้ไปเต็มปากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ด้วยนะแล้วก็สำหรับการเดินทางมาของประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอุ่นหนาฝาข้างนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนเลยนะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงทะลุมาตรงโซนแถวๆบางลำพูนะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถที่จะมันทะลุกันได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือนักท่องเที่ยวประชาชนเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ตรงช่วงประมาณสักบ่ายสามครึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็คนก็เริ่มที่จะเข้ามาในพื้นที่ของถนนข้าวสารกันพอสมควรแล้วแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะเดินกันต่อนะครับเดี๋ยวผมแวะดูข้อมูลคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่กำลังชมไลฟ์ของไทยรัฐอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มตอนนี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมที่อาจจะกลับภูมิลำเนาหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในโซนกรุงเทพเนี่ยจังหวัดที่คุณผู้ชมไปหรือว่าจังหวัดที่คุณผู้ชมกลับภูมิลำเนาเนี่ยนะครับบรรยากาศสงกรานต์เป็นยังไงสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้นะครับหรือว่าเล่นกันมาตั้งหลายวันแล้วแอดเฉยก็พูดกันมาได้นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอ้โหมีคนบอกว่าเมื่อวานนี้แป้งขาดถนนเลยนะครับก็เรียกว่าก็เป็นอีกสีสันนึงคือจริงๆอ่ะเขาห้ามนะเขาก็บอกว่าคือสงกรานต์ก็ปลอดโป๊เปื่อยปลอดแป้งนะครับแล้วก็ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะแล้วก็ปลอดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งพูดตรงๆนะก็ไอที่พูดมาทั้งหมดนั่นน่ะเห็นได้หมดเลยเห็นได้หมดเลยอ่ะครับทุกประเด็นเลยที่เขาห้ามกันนะคุณผู้ชมก็อยู่ที่วิจารณญาณแล้วกันนะครับว่าก็เล่นกันอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ไม่รุนแรงกันก็แล้วกันนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ่ะนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็หลายๆท่านก็รู้แหละนะฮะโอ้มีคุณผู้ชมที่บอกว่าเดี๋ยวนะมีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับที่ก็ต้องบอกเลยว่าในสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาคุณผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศกันต่อนะครับสำหรับบรรยากาศที่ย่านบางลำพูที่ทางฝั่งถนนข้าวสารนะครับแล้วก็ในหลายๆที่ที่นักข่าวไทยรัฐเรากระจายตัวกันอยู่ตอนนี้เลยนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าทั้งในส่วนของฝั่งทางเซ็นทรัลเวิลด์นะครับส่วนของฝั่งสามย่านฝั่งสยามนะฮะที่ตอนนี้เลยรวมถึงทั่วประเทศเลยด้วยนะที่ตอนนี้เลยทั้งฝั่งของไทยรัฐเราเนี่ยก็กระจายตัวกันอยู่นะครับตอนนี้บรรยากาศที่ฝั่งทางด้านของข้าวสารเดี๋ยวผมแวะดูคอมเมนต์จากหลายๆแพลตฟอร์มกันหน่อยนะนะครับคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับผมอยากชวนคุณผู้ชมคุยกันอย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่าสงกรานต์ปีนี้คุณผู้ชมอยู่ทีมไหนมีทีมแรกเลยทีมสายบุญนะครับก็เคยไปเข้าวัดไปไหว้พระกันทีมที่สองคือคุณผู้ชมก็อยู่ทีมเล่นน้ำแบบช่ำๆทีมที่สามก็ทีมนอนอยู่บ้านแบบช่ำๆเหมือนกันนอนเฉยๆส่วนทีมที่สี่ก็คือทีมแอดเนี่ยนะฮะทีมเดียวกับทีมข่าวเราเนี่ยก็คือทีมทำงานวนไปจ้าอยู่ทีมไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะครับก็มีหลายๆคนที่สอบถามกันเข้ามาว่าแอดสาวๆน่ารักเยอะไหมเฮ้ยมาเองดีจะได้รู้ไงมาเองเลยเยอะครับบอกเลยว่าไม่มาคือพลาดอ่ะเยอะๆน่ารักนะครับแต่ว่าคำว่าน่ารักคำว่าสวยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าน่ารักของผมอาจจะดูธรรมดาของหูแอดเนี่ยนะน่ารักอย่างเงี้ยน่ารักมาดูเองเลยมาดูเองนะครับบางคนก็บอกว่าก็อุปกรณ์เนี่ยก็คือเตรียมน้ำไป2ขวดแล้วก็เดินมาทั้งงานเลยสนุกดีนะครับบางคนบอกว่าเสียดายเกิดนานไปนิดเฮ้ยพี่สำเนียงไม่เห็นเป็นไรเลยออกมาเล่นน้ำกันพี่สำเนียงเชื่อสิมีคนที่รอเล่นกับพี่สำเนียงอยู่เยอะ
ออกมาเถอะคลายร้อนไงมีคนอยากรู้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจากไหนกันบ้างรู้สึกยังไงเดี๋ยวถ้าบอกว่าเข้าไปแล้วเขายอมคุยด้วยนะเพราะว่ามันก็คือส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากได้ให้สัมภาษณ์อะไรเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปพูดคุยดูเดี๋ยวหาจังหวะคุยให้นะครับบางคนก็บอกว่าทีมอยู่บ้านจ้านะบางคนก็ถามเข้ามาว่าร้อนไหมแอดโอ้โหถามแบบนี้ร้อนสิแต่ระหว่างที่กำลังคุยกับผู้ชมเนี่ยก็โดนล่ามาจากข้างหลังด้วยนะครับก็บางคนก็เตือนกันนะฮะว่าบางคนก็เตือนกันนะฮะว่าคือระมัดระวังเรื่องของกระเป๋ากันด้วยอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่ามันก็มีเรื่องของมันมีทุกปีนะครับต้องเรียกว่ามีทุกปีแหละคือยังไงก็ถ้าเตือนกันให้ระวังเนี่ยมันก็ต้องเตือนกันทุกวันเลยเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไงก็จะต้องเตือนกันอยู่นะครับว่าระมัดระวังด้วยเพราะคนจ้องกับคนระวังเนี่ยมันต่างกันนะครับคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าโอ้สาวๆเยอะแอดกำลังจีบอยู่ไงเลยไม่มีภาพถ่ายทอดสดไม่ใช่อย่างนั้นสิสาวๆมาลุมจีบแอดเองหยอกอ่ะก็เรียกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับตอนนี้เลยเนี่ยจุดที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยใกล้ๆกับร้านน้ำพริกนิตยาย่านบางลำพูนะครับซึ่งมันก็เป็นจุดที่สามารถที่จะเดินทะลุกันไปที่โซนถนนข้าวสารไปที่สนามหลวงกันได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้อยู่กันแค่ตรงนี้นะมันยังมีอีกบางหลายๆจุดนะครับเช่นต้องบอกว่ามันเดี๋ยวที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็จะมีนักข่าวไทยรัฐเราเนี่ยอีก 2-3 คนที่กระจายตัวกันอยู่รวมถึงที่สยามแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับทั้งเชียงใหม่ต่างประเทศก็มีนะจากฮ่องกงก็มีเดี๋ยวรอดูไลฟ์กันนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไลฟ์มาดูบรรยากาศของสงกรานต์ต่างประเทศกันบ้างว่าเป็นยังไงกันนะครับถ้ามีสัญญาณขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวทีมข่าวเราจะสลับไปให้ดูสัญญาณทันทีเลยคุณผู้ชมก็เรียกว่าก็เรียกว่าตอนนี้ขายดีไหมยายโอ้ยเรียกพี่ดีกว่ายังไม่ถึงขั้นยายอ่ะยังไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่เชื่อขายดีไหมไม่ดีเงียบยังเหลือเต็มเลยกระถางช่วยสักร้อยนึงอ่ะกระถางเองก็จนอยู่ตอนนี้ครับเห็นเขาเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครแวะเลยหรอยังไม่ขายดีจะน้ำอ๋อโอเคเดี๋ยวช่วงค่ำๆนานนิดนี้แหละเพราะว่าเป็นของกินอ่ะเนาะได้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยววนมาก่อนได้ๆๆอย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าสิ่งที่เรียกไงดีเป็นสิ่งที่ขายดีอันดับแรกเลยเนี่ยน้ำครับน้ำนี่ไม่ใช่น้ำกินนะน้ำเติมสิ่งที่2น้ำกินสิ่งที่3รองลงมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่อย่างปืนฉีดน้ำนะครับกระป๋องดิสโซพองซึ่งจะราคา5 บาทนะแล้วก็สิ่งที่4ที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ดูน่าจะขายดีไม่ใช่เหรอแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่คือของกินอันนี้คือเท่าที่ผมเดินคุยมาก่อนที่จะขึ้นไลฟ์เนี่ยนะแล้วก็รวมทั้งช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่พักไปแป๊บนึงเนี่ยนะลองถามกับคนขายของหลายๆร้านเขาก็พูดตรงกันนะว่ายังขายไม่ค่อยดีถ้าเป็นของกินส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาจะมาซื้อน้ำกันมากกว่านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับตอนนี้เลยเนี่ยชวนคุณผู้ชมคุยในทุกแพลตฟอร์มเลยนะชวนทำโพลด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมสงกรานต์ปีนี้คุณผู้ชมอยู่ทีมไหนทีมไหนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะทีมอะไรของแอดวะเช่นอย่างแอดเนี่ยนะครับก็เป็นทีมที่ทำงานจ้ะทำงานวนๆไปนะครับทีมแรกก่อนทีมแรกเป็นทีมสายบุญก็คือทีมเข้าวัดไหว้พระทำบุญกันนะครับ
ทีมที่2 อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนี่ก็คือทีมเล่นน้ำกันแบบช้ำๆไปเลยจ้ะแอดทีมที่3ครับทีมนอนอยู่บ้านเฉยๆเอาให้หมอนแตกกันไปข้างนึงแล้วก็ทีมที่4ทีมเดียวกับแอดเลยคือทีมทำงานวนๆไปจ้าคุณผู้ชมอยู่ทีมไหนก็สามารถที่จะโหวตกันเข้ามาได้นะครับรวมพูดคุยกันมาได้นะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะพาเดินต่อนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของเครื่องที่มันจะร้อนด้วยนะครับสัญญาณมันจะขาดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะขาดอรรถรสขาดฟิลลิ่งกันไปนะครับบางคนก็บอกว่ารอวันไหลอย่างเดียวหลายๆคนก็บอกว่าทำงานช่ำๆนะครับพร้อมกันเหมือนกันนะเราอยู่เป็นเพื่อนกันริดครองออฟฟิศไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมดีจะตายโหใช่ไหมไฮเดรบีดฉาเชอไม่มีบางคนมาอ่ะมีทีมสายบุญด้วยบางคนก็บอกอดไปบางคนบอกว่าเป็นไข้นะครับไอ้ยังไงก็หายไวๆนะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับผมจะได้กลับมาถ้าเปิดงานปุ๊บก็จะได้กลับมาทำงานกันอย่างสดใสกันนะครับคุณผู้ชมอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะเดินพาคุณผู้ชมเนี่ยออกไปดูบรรยากาศรอบๆต่อละนะครับบางคนบอกว่าชอบรถแห่คืนนี้สนามหลวงโอเคได้เดี๋ยวว่ากันนะครับคุณผู้ชมก็ชวนคุณผู้ชมคุยนะตอนนี้ยังชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มของไทยรัฐเลยนะที่ชมกันอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าของกินต้องรอเย็นๆหน่อยนะเดี๋ยวคนก็หิวอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะครับบางคนบอกว่าเป็นทีมอะไรทั้งนั้นอ่ะเป็นทีมงานอยากถูกหวยเฮ้ยเหมือนกันเลยสมัครด้วยได้ไหมแอดสมัครด้วยดิ บางคนบอกงี้อันนี้น่าสนใจแต่ผมขอเปลี่ยนคำนิดนึงนะบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยโคตรอย่างเซ็งเลยมากินมาซื้อมาจากไหนมากินซื้อมาได้แต่ว่ามาทิ้งกันเรี่ยราดโอเคขอบคุณมากนะครับบางคนถามว่าแอดจะเดินไปถึงประตูน้ำไหมไม่ขนาดนั้นนะก็คือจะตะเวนอยู่ของแอดจะอยู่ตรงข้าวสารนี่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพอโพรเพลหน่อยเดี๋ยวจะวนกลับไปที่สนามหลวงแล้วเดี๋ยวอาจจะวนกลับมาที่ข้าวสารอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวดูสัญญาณผ่านทางไทยรัฐทีวี32เพิ่มเติมก็ได้นะครับตอนนี้ก็บางคนก็บอกว่าแดดเริ่มอ่อนแล้วนะคนน่าจะเยอะกว่านี้แน่อ่ะไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราเดินวนดูกันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เรียกว่าโอ้โหตอนนี้เรียกว่าอีกเฉยๆทำหน้านิ่งเป็นถ่ายแบบประชาชนเฮ้ยไม่ใช่ผมว่ะขอโทษไปลุยต่อนะฮะตอนนี้อาวุธแอดก็แห้งไปที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าตอนนี้เลยเนี่ยสำหรับตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่ปาลัมพูนะครับซึ่งมันโดนรู้กันได้หมดเลยนะโอ้โหแล้วน้ำอย่างเย็นนะผมบอกเลยว่าน้ำอย่างเย็นอ่ะจุดแถวๆตรงเนี้ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นทางที่เป็นทางผ่านซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะจัดไว้ให้เวลาเดินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาจะจัดไว้ให้เดินเป็นแบบวันเวย์นะเขาก็ไม่ได้จัดให้เดินแบบเรียกไงดีไม่ได้จัดให้เดินเหมือนกับสวนทางกันแบบเนี้ยนะครับเพื่อมันจะได้ง่ายต่อการเดินไปเดินมาทุกคนจะได้เข้ามาเล่นได้สะดวกด้วยนะครับผู้ชมอ
รืออะไรอย่างนี้แอดมาทำงานนี่แหละเผื่อว่าคุณผู้ชมบางคนที่โอเคอาจจะเรียกว่ายังไงดีอย่างบางคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่เมนเข้ามาบอกว่าไม่สบายเป็นไข้ก็จะได้ซึมซับบรรยากาศไปพร้อมๆกันไงเนาะนะครับต้องฝากคุณผู้ชมแชร์ไปเยอะๆนะแชร์ไปให้หน่อยนะครับฝากนักฝากตัวกับนักข่าวที่หน้าตาไม่ค่อยได้เรื่องคนเนี้ยนะฮะสาดน้ำมาไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสาดใจมาในสู้ไม่ถอยนะฮะเฮ้ยบอกเลยว่าตอนนี้หนาวนะครับหนาวถึงแม้ว่าแดดมันจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะผมจะพาเดินวนออกไปจนกระทั่งมันไปทะลุถึงตรงช่วงถนนใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศในช่วงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปต่อกันเดี๋ยวไปต่อกันที่จุดอื่นๆกันบ้างอย่าเพิ่งไปไหนกันรอติดตามไลฟ์ของทุกแพลตฟอร์มที่ไทยรัฐเรากำลังจะขึ้นสัญญาณไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับก็ยังสามารถติดตามบรรยากาศต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมกันก่อนได้นะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดที่มันออกมาสุดตรงช่วงถนนใหญ่ละก็จะมาเจอกับทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นจุดคัดกรองก่อนเข้าออกนะครับตอนนี้วนออกมาถึงตรงช่วงแยกบางลำพูแล้วเป็นอีกจุดนึงนะที่สามารถที่จะเดินทะลุเข้าไปยังฝั่งด้านถนนข้าวสารได้ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือโซนถนนจักรพงศ์นะครับแยกบางลำพูนะตัดถนนพัสดุเมนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวนเดินแล้วย้อนกลับเข้าไปดูอีกทีนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าสำหรับในบรรยากาศของการเล่นน้ำที่นี่เลยเนี่ยนะครับจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าเขาก็เล่นกันมาเนี่ยหลายวันละนะครับบางที่เล่นกันมาตั้งแต่10คืนวันที่11บางที่เล่นกันวันตั้งเมื่อคืนนี้นะฮะก็อย่างนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะพวกราคาของอุปกรณ์พวกราคาปืนอะไรพวกเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นมาตรฐานมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเหมือนกับราคามันอาจจะขยับขึ้นขยับลงตามต้นทุนที่แต่ละร้านได้มาเนี่ยประมาณนี้นะคุณผู้ชมบางคนถามว่าสาวๆน่ารักเยอะไหมบอกเลยว่าเยอะมากทั้งไทยทั้งต่างชาติทั้งยุโรปทั้งเอเชียดูเอาแล้วกันว่าน่ารักเยอะไหมแม่ยังไม่อยากไปเลยอะแต่ต้องไปต่อแล้วคุณผู้ชมก็เรียกว่ารับมอบเลยทีเดียวไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อนะบรรยากาศเริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูต่อที่สนามหลวงนะว่าที่สนามหลวงเนี่ยมันจะบรรยากาศจะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าตอนนี้เดี๋ยวโอ้โหหนักคือตอนนี้เริ่มมีลมมาด้วยคุณผู้ชม
อย่างนึงที่ต้องระวังนะเรื่องของสุขภาพนะครับก็ยังไงถ้าเผื่อว่ายังไม่พร้อมนะเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยวันนี้เป็นไข้อย่าเพิ่งนะเพราะว่าบางหลายจุดเนี่ยเล่นเนี่ยน้ำแบบค่อนข้างเย็นนะครับยิ่งเดี๋ยวพอแดดร่มลมตกเนี่ยนะฮะอาจจะดีขึ้นคนอาจจะมาเยอะขึ้นต้องบอกเลยคุณผู้ชมที่อาจจะยังมาดีไหมวะจะยังไงดีวะเนี่ยจะมันมีอะไรให้เที่ยวไหมวะนู่นนี่นั่นมาเถอะครับมาเลยรับรองเลยว่ายังไงก็เปียกนะมือคือมาหาเอาข้างหน้ามาหาเอาข้างหน้ารับรองยังไงก็เปียกนะครับตอนนี้ก็แถวแถววัดชนะสงครามนะครับก็เราออกมาอีกรอบหนึ่งตรงช่วงที่กำลังจะตัดซอยรามบุตรีตอนนี้คนก็เริ่มที่จะเข้ามาในบริเวณของจุดที่จะไปเชื่อมต่อกับทั้งเข้าสารทั้งสนามหลวงกันดูแล้วหนาตามากขึ้นนะก็เรื่องของการสแกนจ่ายก็คือตอนเนี้ยถ้าใครที่อาจจะแบบตูนพกเงินสดไปด้วยไหมก็แนะนำก็ติดมาหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ยังมีจุดที่เขาให้สแกนจ่ายเนี่ยก็เกือบหมดเลยอ่ะทุกร้านนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านมาหน้าวัดชนะสงครามก็ดูเหมือนว่าจุดเนี้ยคนจะเริ่มค่อยๆเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้สำหรับบรรยากาศที่ตรงโซนบางลำพูโซนข้าวสารตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะเริ่มมาคนจะเริ่มมาอั้นกันอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าวัดชนะสงครามตอนนี้คือเรื่องของที่จอดรถเรื่องจุดจอดรถเนี่ยถ้าผมแนะนำแบบเรื่องนี้ถ้าผมแนะนำแบบว่ากำปั้นทุบดินไปเลยอ่ะอย่าเอามาไม่ต้องมาดีที่สุดนะครับเนี่ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะตอนนี้ต้องขอเดินขึ้นมาตรงบริเวณทางด้านของบนฟุตบาทนะครับที่ผ่านหน้าวัดชนะสงครามรถก็ไม่ต้องมาเลยคุณผู้ชมรอขนส่งสาธารณะเอาหน่อยเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าดูแล้วมันจะสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่อย่างเอารถมาอย่างผมมาแว้นมาผมก็ต้องไปหาจุดจอดแล้วก็จอดอยู่ที่สนามหลวงแล้วก็เดินเข้ามาที่ถนนข้าวสารเอาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยก็ดูแล้วบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะไม่ใช่บรรยากาศขออภัยไอ้จุดที่เป็นจุดจอดรถอ่ะคุณผู้ชมค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เพิ่งจะเปิดเข้ามาชมนะครับก็ยังไงฝากช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ไปให้เยอะๆนิดนึงนะนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทั้งผมแล้วก็ทั้งทีมข่าวในทุกๆแพลตฟอร์มของไทยรัฐที่ออนไลน์อยู่พร้อมกันตอนนี้ด้วยนะคุณผู้ชมอ
เดี๋ยวเราลองดูดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าจากจุดตรงนี้แล้วเนี่ยบริเวณตรงช่วงที่เขาเดินกันไปเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาเดินไปทำอะไรกันแล้วเดินไปแล้วมันจะมีอะไรให้เป็นมันมีอะไรให้เล่นไหมนะครับตอนนี้แดดเริ่มจะลดลงแล้วนะครับอีกคู่ใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวพอแดดหมดปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่รอเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยจะต้องออกมาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมก็สองคุณชมที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ในไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มไหนของไทยรัฐแล้วนะต้องบอกว่ารอชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายที่ที่เรากำลังจะขึ้นไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งทางด้านของในกรุงเทพเองหรือว่าโซนต่างจังหวัดหรือแม้แต่กระทั่งโซนต่างประเทศเองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันทันทีเลยคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นอีกโซนนึงนะครับที่ผมบอกว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าจะเป็นอีกฝั่งนึงที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จัดเอาไว้ให้สำหรับเข้าไปแบบวันเวย์เท่านั้นเมื่อสักครู่นี้เราเปิดไลฟ์กันตรงนี้นะแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็วนออกมาจนกระทั่งเราวนมาถึงอีกรอบนึงก็คือตรงนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ากันไปอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะเดี๋ยวอาจจะลงไลฟ์ในช่วงนี้ก่อนนะแป๊บนึงคุณผู้ชมอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่โซนถนนข้าวสารนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโซนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้เดินแบบวันเวย์นะก็คือสามารถที่จะเดินทะลุจากตรงนี้เนี่ยไปยังอีกฝั่งนึงก็คือจากทางด้านของฝั่งวัชรสงครามเนี่ยแล้วก็จะมุ่งหน้าตรงออกไปฝั่งที่จะไปออกน่าจะรู้สึกจะเป็นฝั่งที่จะไปออกทะลุตรงช่วงแถวๆโซนที่จะไปทะลุสนามหลวงได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ชมที่ไม่สบายแล้วก็กำลังดูไลฟ์เราอยู่ตอนนี้นะฮะก็สามารถที่จะรับชมบรรยากาศน้ำเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเที่ยวแทนให้นะครับ
นมันจะอั้นเป็นจุดๆเป็นบางห่วงอ่ะคุณผู้ชมแล้วคิดสภาพดิว่าตอนเนี้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกแดดยังมีอยู่คนยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวถ้าแดดร่มลมตกแล้วเนี่ยแล้วคนยิ่งเข้ามาเล่นกันมากขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยต้องมาเองต้องมาเองชวนคุณผู้ชมคุยอยู่นะว่าสงกรานต์ปีนี้คุณผู้ชมอยู่ทีมไหนกันบางคนก็บอกว่าอยู่ทีมสาดน้ำฉ่ำๆบางคนก็บอกว่าอยู่ทีมนอนแบบหมอนแตกกันไปข้างหนึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นทีมทำบุญไหว้พระส่วนบางคนก็เราพูดเดียวกันคือทีมทำงานฉ่ำๆเหมือนกันก็สามารถที่จะร่วมโหวตกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันเข้ามารวมถึงจังหวัดไหนที่คุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยบ้านฉันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะก็เป็นอีกมาแน่จริงแอดก็มาจะบ้านฉันเนี่ยบอกมานะถ้าผมว่าไม่ไกลเกินไปนักเดี๋ยวอาจจะแว้นไปหาแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ถ้าในทุกแพลตฟอร์มนะของไทยรัฐเราเลยนะชมอยู่ตอนนี้แล้วเห็นแอดจะได้เข้ามาขยำขยี้เรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญนะเกือบจะสุดตรงสุดถนนข้าวสารแล้วนะครับตรงนี้เราเป็นอีกทางนึงที่เป็นจุดทางออกนะนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมที่ผมต้องบอกว่าตอนที่คนเยอะจริงนะครับแล้วก็กำลังจะออกมาสิ้นสุดตรงช่วงฝั่งนี้คือฝั่งที่กำลังจะมาตัดกับถนนตะนาวนะครับคือถ้าเบี่ยงขวาไปตรงนี้นิดเดียวก็ไปเจอข้อหัวแล้วนะแล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้เราก็ทั้งเดินเข้ามาตรงนี้ทั้งเดินวนออกไปนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ติดตามไทยรัฐเราอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยอย่าลืมนะติดตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในวันนี้เลยเนี่ยเรายังคงเกาะติดดูเรื่องของบรรยากาศสงกรานต์กันตลอดเย็นวันนี้แน่นอนนะคุณผู้ชมนี่ก็เรียกว่าน่าจะเป็นบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับช่วงเย็นๆวันนี้นะครับคุณผู้ชมอ
ี้เลยนะครับบรรยากาศที่ตรงฝั่งทางออกตรงใกล้ๆกับจุดคัดกรองคอกวัวนะผมต้องบอกว่าคือตอนนี้นักท่องเที่ยวเองก็ที่เข้ามาเล่นน้ำนะครับทั้งไทยทั้งต่างชาติทั้งเอเชียทั้งยุโรปตอนนี้เลยเนี่ยโอนหลังไหลจริงๆคุณผู้ชมผู้ชมเดี๋ยวเราเดินย้อนทางเข้ากลับไปกันดูเพราะว่าตรงนี้มันออกไปแล้วมันไปทะลุตรงช่วงฝั่งเข้าสารไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ไปทะลุตรงช่วงสนามหลวงไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองหาทางดูว่าถ้าคุณผู้ชมที่กำลังจะเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องการที่จะเดินย้อนกลับไปตรงสนามหลวงเนี่ยจะทำยังไงป่ะเดี๋ยวผมหาทางเดินออกไปให้นะมันทะลุกันได้หลายทางครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะจะเดินเปลี่ยนทางใหม่ๆได้นะเพราะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็กันพื้นที่เอาไว้นะครับให้เดินเป็นลักษณะของการเดินแบบวงกลมอ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีจุดนึงที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้เป็นจุดทางออกที่สามารถที่จะเดินทะลุต่อกันได้นะครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมว่าจะมีป้ายที่เขาเขียนไว้ให้เด่นชัดเลยว่าเป็นจุดที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินทะลุตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะออกไปพ้นจากบริเวณถนนข้าวสารได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมนี่เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเล่นอ่ะก็เหมือนกับเดินเข้ามาเพื่อจะเข้ามาดูว่าต้องเซิร์ฟแบบว่าในนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเย็นกว่านี้ก่อนเดือดแน่บางทีคือซองมันเปียกน้ำนะครับแล้วก็เลยอาจจะทำให้มันบางอ่ะแล้ว
ามันมองเลยไม่เห็นก็ขออภัยด้วยผมจะพยายามเคลียร์ให้อยู่เป็นระยะก็แล้วกันเนอะนะฮะทางออกมี2จุดนะครับถ้าเดินสวนกันนะแล้วถ้าสมมติว่าต้องการที่จะออกจากถนนข้าวสารมันต้องเดินวนเป็นวงกลมนะแต่ถ้าบอกว่าจะทะลุออกไปตรงโซนฝั่งที่จะไปสนามหลวงเนี่ยมันจะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับเป็นป้ายทางออกป้าย exit นะทุกแพลตฟอร์มของไทยรัฐเรา
ราตอนนี้เรียกเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐเราเนี่ยเรากระจายตัวกันอยู่ทั่วกรุงเทพทั่วประเทศเลยดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมตอนนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวของเราที่กระจายตัวกันอยู่ตอนนี้อีกฝากฝั่งหนึ่งทางเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้รู้สึกพร้อมแล้วเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วทีมงานตัดสัญญาณเข้าไปได้เลยนะครับI'm not afraid of the dark.
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่กำลังรับชมแฟนเพจของเราอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของมหาสงครามบริเวณหน้าร้านเซ็นทรัลเวิลด์นะคะใครที่กำลังรับชมไลฟ์ของเราอยู่ในตอนนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปรับชมงานบรรยากาศข้างในนะคะสดๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณงานแล้วนะคะเดี๋ยวขอทักทายพี่ๆที่ดูแลความเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะว่าบรรยากาศในงานตอนนี้ก็คือผู้คนนะคะกำลังทยอยเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเนืองแน่นกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะพี่ขออนุญาตนะคะค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงเป็นไงบ้างคะวันนี้คนเยอะไหมคะเยอะครับพี่เยอะมากครับมาตรการความปลอดภัยห้องแรกมีอะไรบ้างคะก็เรื่องอาวุธแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใช่แล้วคืออันนี้อันนี้คือห้ามเด็ดหลักๆอยู่แล้วแป้งก็ห้ามครับแป้งก็ห้ามแป้งมันสูงอันนี้ก็ห้ามเหมือนกันครับโอเคเราจะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงให้เล่นน้ำนะคะอันนี้คอนเสิร์ตรอบสุดท้าย3ทุ่มครึ่งครับ3ทุ่มครึ่งก็คือปิดแต่เวลาปิดไม่แน่ใจว่าจะยาวกี่โมงใช่ว่า